คะพี่น้องหนึ่งให้มันสุกนะคะแล้วเขาก็สิไปบีนะคะไปบดให้มันละเอียดนะคะเอาซองกดให้มันละเอียดละเอียดนะคะพี่น้องละเอียดสิหนึ่งนะคะหนึ่งประมาณ20-25นาทีก็แล้วค่ะเดี๋ยวมาเบิ่งวิธีเฮ็ดกันนะคะพี่น้องเอียงกับสีใส่อันดับแรกใส่ใส่แป้งค่ะพี่น้องนะคะใส่แป้งแป้งข้าวเหนียวนะคะเฮากะสินวดให้มันเข้ากันค่ะพี่น้องนะคะให้ค่อยนวดไปนะคะขนมฟักทองเอียงมากเลยพี่น้องนะคะท่านผู้ใดมีฟักทองหลายเฮาก็เอามาเฮ็ดขนมฟักทองก็ได้ค่ะนะคะเฮาก็สินวดกับแป้งนะคะมันเป็นเนื้อเดียวกันแล้วเฮาก็สิใส่แป้งเขาแป้งมั่นลงไปค่ะพี่น้องแป้งมั่นลงไปนะคะแล้วก็คือเก่าค่ะพี่น้องก็นวดเข้ากันคือเก่านะคะนวดให้มันเข้าก็แป้งมั่นใส่กะทิลงไปค่ะพี่น้องค่อยๆนะคะกะสินวดค่ะพี่น้องนวดให้มันเป็นเนื้อเดียวกันนะคะใส่ลงไปอีกไป400มิลลิลิตรเลยค่ะนะคะกะทิใส่400เลยค่ะเดี๋ยวเอียงสีแก่สูตรไปให้นะคะแล้วเฮาก็สิใส่น้ำตาลค่ะพี่น้องนะคะใส่น้ำตาลลงไปเลยค่ะใส่น้ำตาลแล้วก็เกลือค่ะเกลือเครื่องสัญชาตินะคะลงไปเลยแล้วก็คนจนเข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันนี่ค่ะพี่น้องก็ได้ประมาณซ้ำนี้นะคะอันนี้มันสีบ่ละเอียดนะคะเพราะว่าเอียงบ่ได้บดให้มันละเอียดนะพี่น้องเวลาเฮากินมันก็สิมีเนื้อฟักทองด้วยนะคะนี่ก็สิเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเดี๋ยวเฮามาตักหยอดพิมพ์เลยค่ะพี่น้องนะคะถึกนะคะพี่น้องเขาก็ใส่ไปเลยค่ะนะคะใส่หลายเนี่ยค่ะพี่น้องมักใส่ได้หลายเลยค่ะนะคะมะพร้าวพึ่งพริกลงทีละ3นะคะพี่น้องซึ่งมันหน่อยนี่ค่ะเท่ากับสี1อยู่ที่15-20นาทีนะคะเดี๋ยวมาดูตอนสุกกันค่ะพี่น้องเท่ากับเดี๋ยว1นะคะพี่น้องอีก5นาทีนะคะนี่1 15-20นาทีค่ะทำขายได้นะคะอันนี้สูตรสำหรับคนต่างแดนค่ะพี่น้องนะคะแต่บ้านเฮาก็เฮ็ดได้คือกันแต่ว่าเอียงมันมีถวยที่ว่าเขาเจ้าหนึ่งนะคะเอียงมีแต่ถวยอย่างสินะคะพี่น้องเอามาเฮ็ดเลยค่ะนะคะ